มีคนถามมากมายอาหารคลีนที่เซเว่นครับจะซื้ออะไรกินครับผมจะมาแนะนำครับอาหารคลีนในเซเว่นครับมีอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นครับเอาตะกร้าก่อนเลยครับตามผมมาครับมีอะไรบ้างครับในเซเว่นเรามาดูที่นมครับนมครับที่กินได้ครับต้องเป็นนม 0% ครับผมนะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่มันเขียนว่า 0% ครับนมครับอันนี้ก็ได้ครับไฮโปรตีนกินได้เหมือนกันนะผมประเภทนมหมดไปอ่ะบางคนครับอาหารกินเล่นครับโยเกิร์ตครับเราต้องเลือกที่มันบอกว่า 0% ครับผมนะยี่ห้อรสอะไรก็ได้ครับเก็บไปเลยครับเรามาดูส่วนที่เป็นนี่เลยครับไข่ต้มครับกินได้ครับไข่ต้มแต่ถ้ากินเยอะครับไม่แนะนำให้กินไข่แดงครับเพราะมันมีคอเลสเตอรอลเยอะครับมาดูที่โซนผักผลไม้ครับสับปะรดครับกินได้ครับมาดูที่ประเภทโปรตีนอีกครับแนะนำครับทูน่าสเต็กในน้ำแร่ครับมันมีหลายอันนะมีน้ำแร่น้ำเกลือแต่น้ำเกลือมันจะเค็มหน่อยครับให้พลังงาน70แคลอรี่ครับเอาไปเลยครับถ้าเป็นพวกของกินเล่นครับของกินเล่นนี่ขวดเสริมไอโอดีนครับขวดแบบนี้กินได้ครับแต่พวกอย่างนี้ครับมันเคลือบไขมันเคลือบแป้งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้กินเยอะไม่ได้ครับต่อไปครับคาร์โบไฮเดรตครับนี่ที่กินได้ครับมันมีขนมปังแบบหลายแบบใช่ไหมครับขนมปังขาวแต่นี่ครับต้องโฮลวีทครับเอาไปครับขนมปังโฮลวีทครับผมลืมคาร์โบไฮเดรตที่ทีเด็ดอีกตัวนึงครับผมนี่เลยครับข้าวกล้องครับผมนี่ครับข้าวกล้องนี่ครับก็อาหารกินคนบอกว่าหายากครับเราก็สามารถหาได้ใน 7-Eleven ครับผมเฮ้ยลืมไปทีเด็ดครับมาใหม่ครับสำหรับ 7-Eleven ครับผมนี่เลยครับอกไก่นุ่มครับผมมันทำสุกแล้วครับเอาไปเยอะๆเลยครับอันนี้ไม่มีไขมันนะผมอร่อยหิวถ้าหิวตอนดึกครับนี่ครับแอปเปิ้ลครับก็กินได้ครับน้ำเต้าหู้ครับอีกอย่างนี่ครับทั้งหมดที่ผมพูดมาครับสามารถกินได้อย่างสบายครับไม่ต้องห่วงเรื่องกินแล้วอ้วนครับก็กินเข้าไปตามปริมาณที่เหมาะสมครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับอาหารคลีนในเซเว่นอ่ะไปจ่ายตังค์กันเลยครับผมอ้าวนี่ครับก็ง่ายๆครับผมกับอาหารคลีนในเซเว่นก็สามารถเลือกมากินได้ครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับผมและอย่าลืมครับอาหารที่ดีก็ต้องคู่กับการออกกำลังกายที่ดีเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าครับผมไปและนี่คือท่าออกกำลังกายที่27เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเสริมสร้างซิกแพคมาลองทำตามกันดูอ่ะเริ่มท่าแรกท่าตบยุงยืนอยู่กับที่ยื่นมือออกมาจากนั้นก็ตบตบตบสองมือตบตบตบซ้ายตบตบตบขวาตบ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 ท่าต่อไปท่าเหลียวมองหำนอนหงายลงเอ้ามองสองตามองซ้ายมองขวามองท่าต่อไปท่าเบื่อเมียยืดขาออกมานึกถึงหน้าเมียไว้ถีบสองขาถีบซ้ายถีบขวาถีบท่าต่อไปท่าสับตีนแตกลุกขึ้นมาแล้วสับสองขาสับซ้ายสับขวาสับท่าสุดท้ายท่าเบสิกซ้ำนอนคว่ำลงจากนั้นเดาเอวต้องเดาซ้ายเดาขวาเดาล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 านะดูนมเพลินเลยสิท่าเขาให้ดูท่าออกกำลังกายและทั้งหมดนี้คือท่าที่27ที่จะช่วยให้เราออกกำลังกายครบส่วนเผาผลาญไขมันเสริมสร้างซิกแพคอย่าลืมเอาท่าออกกำลังกายที่27ไปใช้กันด้วยนะไปแหละบ๊ายบาย
ทำไมผมถึงให้ The Secret Pass ดูแลรูปร่างเพราะ 1. รู้สึกปลอดภัยมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าดูแลรูปร่างให้ดี 2. ผมไว้ใจแบรนด์ Morena เพราะสินค้าเขามีอย.ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการการันตีจากมากมายหลายองค์กร 3. ผมอยากมีสุขภาพที่ดีจึงต้องควบคุมน้ำหนักให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักโภชนาการเรื่องควบคุมน้ำหนักทุกคนทำได้โทรปรึกษาที่เบอร์1607หรือคลิกตามเว็บไซต์1607direct.comอยากมีสุขภาพดีละสิจะโทรก็ง่ายจะออนไลน์ก็คลิกไปเลยอย่าหาว่าบี้ไม่เตือนนะฮะเป็นไงบ้างกับท่าออกกำลังกายแบบที่27ครับผมเอาไปเต้นตามได้นะครับอ่ะและอาหารคลีนที่หาซื้อได้ใน 7-Eleven หรือร้านสะดวกซื้อครับก็สามารถเอาไปหากินได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากมีตัวช่วยเสริมในการเผาผลาญไขมันครับผมแนะนำนี่เลยโมเรน่าเดอะซีเครตพัทครับวิธีกินก็ง่ายๆครับ 1-2 เม็ดก่อนอาหารเที่ยงครับผมกินเข้าไปว้านะฮะถ้าอยากสั่งซื้อก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่1607นะครับหรือเข้าไปที่ www.1607direct.com ครับผมสำหรับคลิปซิกแพคย้อนหลังสามารถกดดูได้ที่ตรงนี้เลยกดดูเลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับว้าจ้าว้าอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับอย่า